This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะขายขวดละประมาณ20บาทเอา20ตั้งลบกับ7กำไรขั้นต้นคือ13บาทต่อขวดสมมุติว่าต้มทีประมาณ50ขวดเนี่ยมันอาจจะไปถึงประมาณ4บาทหรือเกือบถึง4บาทไอ้น้ำที่คุณเห็นที่ขายเป็นขวดละ20 20 20เนี่ยก็คือหนึ่งในวิธีจูงเจือกำไรของร้านอาหารที่มันจะไปทดแทนกับกำไรของอาหารสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินครับผมไกด์รัชศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับไกด์ครับปกติเวลาเราไปกินร้านอาหารนะแล้วพูดถึงมิติเศรษฐกิจนะคนไทยเราก็ทำอาหารเก่งก็จะทำอาหารกันแต่เราก็ไปปั๊บเนี่ยเราไม่เคยได้คุยถึงเรื่องโครงสร้างต้นทุนของบรรดาเครื่องดื่มที่เรากินกันเลยว่ะโอ้โหเอาเป็นว่าแบบนี้นะถ้าจินตนาการนะเฮียสมมติว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วกันสารพัดก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเฮียชามผมชามแน่นอนร้านอาหารทุกร้านเขาออฟเฟอร์ที่เป็นน้ำเปล่าอยู่แล้วแต่ถ้าแบบน้ำเปล่า7บาทมันน่าเบื่ อถูกน้ำลำไยไหมแก๊กฮวยไหมและผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยเห็นว่าประสบการณ์คือการดื่มน้ำแก๊กฮวยในร้านก๋วยเตี๋ยวการดื่มน้ำลำไยในร้านก๋วยเตี๋ยวคำถามคือว่าแล้วทำไมร้านเหล่านี้เขาถึงต้องมีน้ำชงผมก็เรียกว่าน้ำชงแล้วกันว่าทำไมต้องมีน้ำลำไยขายทำไมต้องมีน้ำแก๊กฮวยขายวันนี้จะมาแบ่งเลยว่าทำไมร้านเหล่านี้ถึงมีขายแล้วทำไมคนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารถึงควรทำน้ำชงขายด้วยนี่เรียกน้ำชงรุ่นเฮียเขาเรียกน้ำโถไว้แต่ปกติเฮียเอ้าก็แต่ก่อนเขาใส่น้ำโถถูกไหมอ๋อเออเช่นน้ำลำไยใส่โถแก้วใส่โถแต่ส่วนเฮียชอบกินอะไรครับดูสีสูงก็รู้ว่ากินนมเย็นจริงๆชอบอย่างคือชอบน้ำกระเจี๊ยบเนาะแต่เราก็จะเห็นค่อนข้างบ่อยบางร้านก็บอกว่าก็จะมีน้ำเปล่าให้ก็อย่างที่ไกด์ว่าอาจจะจืดไปนิดนึงบางคนบอกว่าเราก็ไม่ชอบกินน้ำอัดลมเนาะกินแบบนี้ดีกว่าแต่ก็จะพบว่าทุกร้านเขาก็จะชอบทำแบบนั้นคือเขาสร้างความหลากหลายเลยหรือว่าไงฮะคือหนึ่งอ่ะสร้างความหลากหลายแน่นอนสองคือการมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวคนเบื่อแน่นอนกับวันนี้ผมขออนุญาตหยิบปากกาและเอามาวงด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะกางต้นทุนคุณกับเฮียและเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าทำไมรอบนี้ไม่มีกระดานเดี๋ยวเราขึ้นกราฟิกให้งามๆจะได้ดูเข้าใจไปด้วยกันดูโมเดิร์นหน่อยเนาะดูโมเดิร์นกันหน่อยวันนี้เราเปลี่ยนเป็นกราฟิกผมจะบอกให้แบบนี้ว่าเฮียถามคำถามว่าทำไมเราถึงต้องมีน้ำแบบนี้หนึ่งกินข้าวต้องกินน้ำอยู่แล้วกินข้าวต้องดื่มน้ำปกติแต่สองก็คือว่าเป็นทางเลือกที่หลากหลายครับบางคนเขามองว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะอยากจะกินน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าก็เอามากินน้ำชงต่างๆทีนี้คำถามคือว่าแล้วน้ำชงต่างๆเนี่ยมันกำไรเท่าไหร่แต่จะกำไรเท่าไหร่ก็ต้องรู้ก่อนว่าต้นทุนเขาว่าเท่าไหร่เอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวกราฟิกจะขึ้นมาชแวบเลยผมเริ่มที่น้ำลำไยก่อนเฮียน้ำลำไยเอาสมมตินะผมไปหยิบสูตรจากพวก Google มาครับสมมติน้ำลำไยที่ทำเนี่ยสมมติว่าได้12ขวดครับ12ขวดนี่คือขวดประมาณ220ซีซีครับโอเคขวดเล็กนิดนึงเนาะขวดเล็กนิดนึงทำไมผมถึงเอาขวดแบบนี้เพราะเป็นขวดที่เราเห็นได้ตามพวกร้านอาหารทั่วไปโอ้นี่เพิ่งรู้250ซีซี1ส่วน4ของลิตรประมาณนั้นแต่นี่อาจจะเล็กลงมาหน่อยเป็น220เล็กลงมาหน่อยสมมติว่าถ้าเราทำเนี่ยในขวดในจำนวน12ขวดที่เราจะได้เนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างอ่ะผมเช็คมาแล้วนะข้อมูลเนี่ยมันง่ายมากคุณเปิด Google หรือว่าพวกไปตามห้างใหญ่ๆห้างที่เขาขายส่งอะครับผมไม่พูดชื่อนะมันเช็คราคาได้หมดสูตรปรับเปลี่ยนกันได้อ่ะสมมุติสูตรนี้ใช้ลำไยอบแห้ง150กรัมโอเคราคาของลำไยอบแห้งเนี่ยต่อกิโลเนี่ย250บาทโอ้ต้นทุนอยู่ที่37บาท50สตางค์โอเคลำไยอบแห้งมีแล้วถามว่าลำไยมันหวานเองได้ไหมมันได้แต่ถ้าในแง่ของการใช้จริงๆอาจต้องใช้ลำไยเยอะนิดนึงผมก็เลยเปลี่ยนว่าเอางี้ร้านทั่วไปมีลำไยแล้วมีน้ำตาลทรายปรุงให้มันหวานอีกนิดนึงทำไมต้องเป็นน้ำตาลทรายเพราะเป็นน้ำตาลที่ต้นทุนถูกที่สุดครับอ้าวแล้วโทษนะน้ำตาลอื่นๆนะถ้าไม่ใช่น้ำตาลทรายขาวเนี่ยเขามีอะไรอีกที่เป็นตัวเลือกมีน้ำตาลทรายแดงหรือเขาเรียกว่าบางส่วนเขาเรียกว่าโอถึงเขาเรียกโอถึงโอถึงโอถึงที่เราจะเห็นใส่ในพวกเป็นขนมหวานนะฮะน้ำตาลนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ราคามันแพงกว่าหนึ่งเท่าตัวครับเขาก็เลยนิยมน้ำตาลทรายเป็นการลดต้นทุนไปด้วยถูกต้องแต่คำถามคือใช้ได้ไหมใช้ได้ถ้าร้านอาหารของคุณเป็นอีกเกรดหนึ่งอันนี้เราว่ากันแบบบ้านๆก่อนนะน้ำตาลทรายในสูตรนี้เขาบอกใส่3ขีดน้ำตาลทรายณวันนี้25บาทต่อกิโลต้นทุน7บาท50สตางค์แล้วน้ำเปล่าเขาบอกในสูตรนี้ใช้น้ำเปล่า3ลิตรคำถามคือว่าถ้าเราไปซื้อน้ำเปล่ามันจะมีน้ำเปล่าแบบแพ็คจะเป็นขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ย6ลิตรอ่ะที่เป็นที่เราต้องถือก็เห็นละไอ้น้ำเปล่าแบบนั้นน่ะ30บาท
แต่คำถามคือว่าถ้าเราซื้อ30บาท6ลิตรเราใช้3ลิตรก็15บาทผมบอกแบบนี้แล้วกันว่าในเวลาการต้มน้ำเนี่ยผมคิดในปัจจัยของการระเหยของน้ำให้แล้วนะครับโอ้เวลาที่ต้มแล้วมันร้อนมันร้อนระเหยกลายเป็นไอใช่อ๋อนี่คิดรอบคอบมากคิดรอบคอบมากไอที่12ขวดนี่คือรวมปัจจัยการระเหยออกไปแล้วด้วยเมื่อรวมต้นทุนออกมาแล้วเนี่ย 37.5 บวก 7.5 บวก 15ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60บาทโอ้60บาท12ขวดโดยประมาณ3ลิตร3ลิตรอันนี้รวมระเหยก็ขวดละ220ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตกต้นทุนเอาแค่วัตถุดิบก่อน5บาทอ้าว60หาร12ได้5ครับผมถามเฮียว่าสมมุตินะครับถ้าบางร้านเขาใช้น้ำกรองเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำเปล่าทุกรอบไงคือไม่ได้ใช้น้ำบรรจุขวดใช่แต่ใช้น้ำกรองปกติออกมาก็ต้นทุนก็ต่ำกว่าอยู่แล้วถูกต้องอาจจะเหลืออยู่ที่จาก5บาทเหลืออยู่4บาทโอ้นี่บอกไหมนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่พูดง่ายขวดผมๆที่เราเห็นเนี่ยมันขวดพลาสติกนะขวดผมๆปล้องๆเนี่ยใช่200ประมาณขวดละ5บาท4บาทแล้วแต่กรณีว่าใช้น้ำอะไรใช่อันนี้พูดถึงแค่น้ำลำไยนะและคำถามคือมีน้ำแล้วต้องมีขวดไหมโอ้แน่นอนไปเช็คมาแล้วครับไอ้ขวดที่ร้านส่วนใหญ่เขาใช้เนี่ยเป็นขวดพลาสติกที่เรียกว่าขาวขุ่นขาวขุ่นคือขวด PP เนี่ย1ขวดต้นทุนอยู่ที่2บาทครับโอ้โหขวดตั้ง2บาทเลยเหรอ2บาทเพิ่งรู้อ่ะทีนี้ก็เป็น6บาทถึง7บาทละถ้าบวกเข้าไปบวกเข้าไปคำถามคือร้านพวกนี้ส่วนใหญ่เขาขายกันที่เท่าไหร่ผมสมมุติตัวเลขง่ายๆครับส่วนใหญ่ร้านพวกนี้จะขายขวดละประมาณ20บาทเอา20ตั้งลบกับอันนี้ผมตีว่ากรณีที่ใช้น้ำเปล่าบรรจุขวดนะ20ลบกับ7กำไรขั้นต้นคือ13บาทต่อขวดต่อขวดถ้าเกิด8ขวดก็คำนวณเข้าไปก็ใช่เพราะ1ต้มมีอย่างนี้ถูกต้องครับแต่ทีนี้ผมบอกก่อนว่าเวลาการต้มจริงถ้าคุณต้มเยอะกว่านั้นต้นทุนก็จะถูกลงกว่านั้นก็คือ economy of scale ถูกต้องยิ่งเยอะต่อหน่วยก็ยิ่งถูกยิ่งถูกคือถ้าต้มสมมติว่าต้มทีประมาณ50ขวดเนี่ยมันอาจจะไปถึงประมาณ4บาทหรือเกือบถึง4บาทนี่คือต้นทุนที่เราผมเปลือยมาให้นะครับผมไม่ได้เอามาเอาบอกว่าร้านนี้ค้ากำไรเกินขวดไม่ใช่นะคือเอาให้พอเห็นหลักคิดว่าต้นทุนเป็นยังไงใช่โดยประมาณแล้วกำไรเป็นไงเพราะนี่คิดมาละเอียดมากขวดยังคิดเลยการระเหยก็ยังคิดมาแล้วคิดมาแล้วเศรษฐกิจติดบ้านต้องละเอียดนะครับครับผมบอกก่อนทำไมผมถึงไม่คิดแก๊สเพราะแก๊สเป็นต้นทุนที่มันใช้อยู่แล้วครับโอเคไหมเวลาเปิดเตาเปิดเตาทีเพราะนั้นตรงนี้มันมีปัจจัยที่มันน้อยมากผมเลยไม่คิดเลยมาคิดแค่ต้นทุนแค่ในส่วนของส่วนผสมกับขวดก้อนหลักๆอ่ะก้อนหลักๆเนี่ยเฮียดูดิขนาดขายน้ำลำไยขวดนึงยังกำไร13บาทเลยแต่ทีนี้กำไรจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับรสชาติและบางคนบอกเอ้ยอยากได้หวานอีกอ่ะกำไรอาจจะลดลงใส่น้ำลำไยเข้าไปอีกใส่เนื้อเข้าไปอีกกำไรอาจจะลดลงอันนี้ต้องปรับกันแต่นี่คือในสูตรที่ผมไปหามาโอเคอย่างน้อยพอได้หลักคิดละอันนี้น้ำลำไยละนี่คือน้ำลำไยอันนี้13บาทผมไปอีกอันนึงน้ำแก๊กฮวยอันนี้ฮิตมากมากฮิตมากฮิตมากฮิตมากน้ำแก๊กฮวยอาสมมุติเวลาเราไปซื้อครับในแพ็คของดอกแก๊กฮวยมันจะมีเม็ดเม็ดหนึ่งเขาเรียกว่าเม็ดนั้นคือเม็ดพุทธจีนโอ้ตายจริงเกิดมาไม่เคยรู้เลยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันคือเม็ดพุทธถามว่าไอ้เม็ดนั้นคืออะไรครับแก๊กฮวยสีเหลืองใช่ไหมฮะใช่ไอ้สีเหลืองๆที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแก๊กฮวยนะครับมันเกิดจากไอ้เม็ดพุทธที่เราไปตอกและสีเหลืองมันจะออกมาเอาตายจริงคิดว่ามันมาจากใบไม่ใช่ไม่ใช่ครับมาจากเม็ดพุทธเม็ดพุทธนี่แหละครับคือจริงๆถ้าใช้แค่แก๊กฮวยเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นเหลืองอ่อนๆมันจะไม่เหลืองเข้มไม่ใส่ใจใช่อันนี้เหลืองอร่อยเลยเหลืองอร่อยเลยใช้เนี่ย50กรัมราคาที่ผมไปเช็คมาเนี่ยอยู่ที่275บาทต่อเครื่องกิโลครับหมายความว่าต้นทุนของแก๊กฮวยและเม็ดพุทธจีนอยู่ที่27บาท27บาท50สตางค์อันนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกไม่ถูกดอกแก๊กฮวยไม่ถูกนะครับครับแต่ทีนี้มาต่อกันที่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใช้ครึ่งกิโลกิโลหนึ่ง25บาทครับครึ่งกิโลก็12บาท50น้ำเปล่าอันนี้ต้องใช้มากหน่อยเพราะน้ำตาลทรายมันใส่เยอะใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราใส่3ลิตรครับอันนี้น้ำตาลทรายครึ่งกิโลก็ใส่ขึ้นมาเป็น4ลิตรครับต้นทุนของตัวน้ำก็อยู่ที่20บาทสมมุตินะครับถ้าเอามาบวกกันเนี่ยผมคิดตามปัจจัยการระเหยใส่แพ็กเกจจิ้งเดียวกัน220ซีซีละ12ขวดครับครับแล้วต้นทุนรวมกันทั้งหมด60บาท12ขวดก็ขวดละ5บาทเหมือนกันนี่ต้นทุนโดยประมาณ5บาทแต่คำถามคือถ้าคุณมีน้ำกรองต้นทุนต่ำกว่านี้ไหมมันสามารถต่ำไปได้ถึง4บาทเลยนะครับโอเคแล้วถ้าบวกขวดไปขวดละ2บาทก็อยู่ที่ประมาณ6บาทถึง7บาทราคาเท่าๆกันผมกำลังจะบอกว่าในสูตรที่ผมให้ไปน้ำแก๊กฮวยบางคนบอกว่าอยากได้หอมแก๊กฮวยกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้กำไรอาจจะลดลงถ้าคิดว่าคนที่อยู่ที่ร้านอาจจะไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลทรายมาต้นทุนก็อาจจะถูกลงครับทั้งหมดเนี่ยผมบอกให้เลยว่ากำไรขั้นต้นจากสูตรที่ผมหามาอยู่ที่ประมาณ13บาทจาก
ราคาขาย20บาทโอ้ถอดรหัสมาก็ดีถามนิดนึงครับอย่างแต่ก่อนเราจะเคยกินน้ำแก้วคุยตอนรอรถเมล์เนาะก็จะเย็นๆอันนั้นรสชาติจะรู้สึกว่าออริจินอลกว่ารุ่นปัจจุบันเขามีสูตรต่างกันแบบนี้ไหมสูตรเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะต้องว่าถ้าเป็นสูตรแบบนั้นเนี่ยเขาจะมีการใส่แก้วคุยแล้วสมุนไพรลงไปอีกแล้วก็อาจจะใช้น้ำตาลที่โอทึ้งอย่างที่ว่าถึงใช่แต่โอทึ้งอาจจะใส่มากไม่ได้เพราะถ้าใส่แล้วสีมันจะเปลี่ยนพร้อมเป็นสีน้ำตาลสีออกดำๆใช่ออกน้ำตาลดำๆคำถามคือว่าและทำไมร้านพวกนี้ถึงต้องขายน้ำและทำไมขายน้ำถึงได้กำไรมากกว่าขายอาหารโอ้เข้าใจละที่จะพูดก็คือว่าอาหารโครงสร้างต้นทุนขยับขยื่นได้ยากนะใช่แต่เครื่องดื่มนี่ขยับขยื่นได้ง่ายกว่าถูกต้องครับผมกำลังจะบอกแบบนี้ว่าผู้บริโภคเขารับได้อยู่แล้วเวลาที่น้ำเปล่าตอนนี้น้ำเปล่าขวดหนึ่งเนี่ยขวดประมาณครึ่งลิตรเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 6-7 บาทเพราะนั้นเขาเข้าใจได้ว่าการที่น้ำมีการผ่านกระบวนการปรุงผ่านกระบวนการต้มเข้ารับได้อยู่แล้วกับการที่น้ำชงขวดนึงจะราคาแพงกว่า7บาทคือพูดง่ายเชิงเปรียบเทียบเขาไม่ได้ดูโครงสร้างราคาแต่เขาดูว่าถ้าอันนี้สมมุติติ้งต่างน้ำเปล่าน้ำอื่นๆก็สมเหตุสมผลนี่เนาะแต่สิ่งที่มันบอกต่อไปก็คือเผอิญว่าไอราคาที่เขาขายได้มันสูงขึ้นแล้วพอมาดูโครงสร้างกำไรมันได้กำไรที่มากกว่าอย่าลืมนะครับน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเป็นน้ำบรรจุขวดเราไม่มีทางผลิตได้เองนะครับแน่นอนเพราะเราต้องไปซื้อเข้ามานะครับเป็นอุตสาหกรรมถูกต้องครับอุตสาหกรรมแต่อย่าลืมว่าไอ้น้ำชงต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้เองและถ้าเราติดเครื่องกรองน้ำคุณจะสังเกตว่าเวลาคุณไปร้านอาหารที่เป็นต่อให้ร้านเป็นร้านสตรีทฟู้ดนะครับเครื่องกรองน้ำนะวันนี้ไม่แพงครับเครื่องนึง 2,000 ครับครับและมันสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเลยฮะมันเลยทำให้ว่า1ทำไมต้องมีน้ำเข้ามาเพราะ1น้ำเป็นตัวจุนเจือกำไรกับร้านอาหารต่างๆเพราะอย่าลืมนะครับว่าอัตรากำไรของพวกร้านอาหารเนี่ยเราคุยเนี่ยเราคุยกันในแง่ของสตรีทฟู้ดนะสตรีทฟู้ดต้นทุนมันล็อกไว้ก็อย่างที่ผ่านมาเฮียหมูขึ้นผักขึ้นไก่ขึ้นต้นทุนวัตถุดิบแพงหมดเลยใช่และคำถามคือถ้าร้านอาหารต่างๆสมมติเฮียกับผมขายอาหารเหมือนกันผมขาย 3-5 เฮียขาย 3-5 ถ้าวันนึงผมขาย 40ลูกค้าก็ไหลไปหาเฮียสิต้องบอกแบบนี้เพราะว่าคนไทยเราเป็นชาติที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวกับการปรับขึ้นราคาถูกต้องถ้าเกิดว่าจะมีใครเพิ่มถึงแม้ว่าคุณภาพจะดีเท่าเดิมก็อาจจะลำบากใจพอสมควรถูกต้องก็เลยคิดว่าราคาการอาหารนี่ก็จะปรับขึ้นค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นไปเล่นกับเครื่องดื่มถูกต้องและอย่างเครื่องดื่มทุกวันนี้เนี่ยผมบอกก่อนว่าทำไมถึงขายได้อัตรากำไรเยอะบางที่บางร้านน้ำแก๊กฮวยเหมือนกันทำไมต้องไปกินแก๊กฮวยร้านนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับสูตรครับถ้าบางคนทำสูตรน้ำแก๊กฮวยหรือน้ำลำไยและเป็นสูตรเอกลักษณ์ของตัวเองต่อให้ผู้บริโภครู้ต้นทุนแต่เขาไม่สามารถทำได้แบบคุณเขาก็ยังซื้อน้ำกับคุณอยู่ถูกต้องเพราะเขาคงไม่ได้ซื้อแค่วัตถุดิบผสมกันนะฮะถูกต้องเขาซื้อฝีมือด้วยไงใช่ครับเพราะอีกอย่างต้องไม่ลืมนะครับว่าสมมติว่าคนฟังเรื่องนี้จะบอกว่ารู้งี้ไม่สั่งดีกว่าต้องคิดแบบนี้นะครับค่าแรงมนุษย์นะใช่การที่เขาไปต้มมันนะอันนี้ก็ต้องเพิ่มราคาเข้าไปเขาด้วยนะถูกต้องครับเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่ผมคิดมันคือกำไรขั้นต้นอย่าลืมว่ามันต้องมีค่าแรง มันต้องมีค่าแก๊สและค่าใช้จ่ายต่างๆถามว่าการที่ร้านอาหารเขาเลือกที่จะขายน้ำเนี่ยเพราะต้องนำกำไรขั้นต้นมาจุนเจือและเพิ่มเรียกว่าเพิ่มโอกาสที่มันจะถมทุนในแต่ละเดือนให้มันได้มากที่สุดนะครับเพราะอย่าลืมว่าร้านอาหารมีทั้งค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สเพราะฉะนั้นไอ้น้ำที่คุณเห็นที่ขายเป็นขวดขวดละ20เนี่ยก็คือหนึ่งในวิธีจุนเจือกำไรของร้านอาหารที่มันจะไปทดแทนกับกำไรของอาหารและในแง่ของผู้บริโภคมันก็เหมือนวินวินทั้งสองฝ่ายคือผู้บริโภคก็มีทางเลือกด้วยว่าเฮ้ยวันนี้ฉันไม่อยากทานน้ำเปล่าวันนี้ฉันไม่อยากทานตัวน้ำอัดลมก็มีน้ำสมุนไพรเข้ามาเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าน้ำอัดน้ำขวดกับน้ำที่มันเป็นน้ำอัดลมเนี่ยเราบวกกำไรได้ไม่มากนะครับถูกต้องครับเพราะว่าเรารับมาอีกทีหนึ่งถูกต้องรับอีกทีแต่ไอ้น้ำต้มเนี่ยที่เรามีเนี่ยเราทำเองเรามีแพ็กเกจจิ้งเองเรามีลูกน้องอยู่แล้วมันเลยได้สัดส่วนกำไรที่สูงกว่าเราควบคุมต้นทุนได้แล้วต้องบอกอย่างนะครับว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยก็คือว่าคนไทยเราเป็นชาติที่ใส่ใจการดื่มเครื่องดื่มนะครับบางชาติเขาก็จะดื่มเครื่องดื่มไม่ค่อยหลากหลายเช่นบางชาติกินน้ำเปล่าเป็นหลักครับนะบางชาติเช่นกรณีสเปนกินน้ำส้มเป็นหลักวัฒนธรรมไม่เหมือนกันคนไทยดูคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะชอบกินเครื่องดื่มที่หลากหลายอันนี้เป็นรสนิยมของแต่ละชาติที่ไม่เหมือนกันพอดีบ้านเราจะมีรสนิยมเรื่องการดื่มเครื่องดื่มเนี่ยแบบนี้เพราะบ้านเราร้อนไงถูกต้องอาจจะต้องมีความหวานบ้างก็ถือว่าสอดรับกันนะครับแต่ก็ข้อดีเอ็กซเรย์ต้นทุนให้รู้ว่า
ครื่องดื่มนั้นมีความสำคัญไม่น้อยทีเดียวสำหรับการทำธุรกิจร้านอาหารด้วยเนาะถูกต้องครับวันนี้คือมาเปิดว่าทำไมเขาต้องขายพวกนี้อย่างที่บอกผมบอกสรุปกันง่ายๆคือมันวินทั้งสองฝ่ายผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นร้านอาหารก็มีทางรอดที่มากขึ้นเหมือนกันนะแล้วก็เป็นภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้บ้านจริงๆเพราะเราจะได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยถูกแวดล้อมด้วยอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลานะครับเอ็กซเรย์ให้ฟังกันสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice